ขวัญสุดานำทัพจอมเตะคนพิการไทยมั่นใจลุ้นเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024กีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 16:38 น.ขวัญสุดาพวงกิจจาเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม4ปีที่แล้วที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นประกาศด้วยประสบการณ์และดีกรีมือวางอันดับ1รวมถึงเหรียญทองเอเชียนพาราเกมที่หางโจวมั่นใจคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยให้ได้รอทอนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทควันโดพาราทีมชาติไทยที่เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันพาราลิมปิกเกมระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายน2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรอทอนายนพพิรมภักดีเผยว่าครั้งที่แล้วที่กรุงโตเกียวเราคว้า1เหรียญทองแดงจากขวัญสุดาซึ่งระยะเวลาหลังจากนั้นขวัญก็พัฒนาฝีมือจนกลายเป็นมือหนึ่งโลกและเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนพาราเกมทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งความหวังของไทยในการคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในพาราลิมปิกเกมในครั้งนี้รวมไปถึงนักกีฬาอีก3คนที่ทุกคนต่างก็มุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อมเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างพาราลิมปิกเกมสำหรับเทควันโดในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้มีการชิงชัยทั้งหมด10เหรียญทองทัพจอมเตะพาราของไทยคว้าโควต้ามาได้4ที่นั่งโดยพาราลิมปิกที่ผ่านมาคว้า1เหรียญทองแดงที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและพาราลิมปิกเกมครั้งนี้ตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองประวัติศาสตร์กลับเมืองไทยขณะที่ขวัญสุดาพวงกิจจาเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม4ปีที่แล้วเผยว่าตอนนี้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่ส่วนตัวไม่อยากกดดันตัวเองพยายามมองไปทีละแมตช์และเบื้องต้นอยากรักษาเป้าหมายเดิมที่การมีเหรียญรางวัลโดยทัพนักกีฬาเทควันโดพาราลิมปิกไทย4คนประกอบด้วยขวัญสุดาพวงกิจจารุ่น47กิโลกรัมหญิงจิราพรวงสุวรรณรุ่น65กิโลกรัมหญิงธันวาแก่นคำรุ่น58กิโลกรัมชายและธนพันธ์โสติเศษรุ่น70กิโลกรัมชายซึ่งการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024จะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายน2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเอาแล้วเลขากฤษฎีกาย้ำชัดชาญรับตำแหน่งนายกอบจ.เมื่อไหร่ต้องหยุดทันทีการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 10:14 น.ปิดเลขากฤษฎีกายืนยันชาญรับตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีเมื่อไหร่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อัตโนมัติชี้เป็นไปตามผลของกฎหมายให้ปลัดอบจ.ทำหน้าที่แทนเมื่อเวลา 8:50 น.วันที่2กรกฎาคม2567ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สัมภาษณ์กรณีนายชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งชนะการเลือกตั้งแต่มีคดีค้างเก่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เคยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและมีการประทับรับฟ้องไว้นายชาญจำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เข้ารับหน้าที่ก็ต้องหยุดเมื่อถามว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าใช่เพราะวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ให้เหตุผลทุกกรณีไว้ว่าหากถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยปปช.ชี้มูลและมีคำถามว่าระหว่างนั้นเขาพ้นตำแหน่งแล้วกลับเข้ามาทำหน้าที่ใหม่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งโดยตรรกะต้องหยุดเพราะไม่ต้องการให้ยุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นหลักกฎหมายปกติเมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวถือว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีหน่วยงานใดมาชี้ใช่หรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าไม่ต้องมีหน่วยงานใดมาชี้เพราะเป็นไปตามผลของกฎหมายอยู่แล้วเมื่อถามว่านายชาญมีสิทธิไม่เชื่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าหากนายชาญไม่เชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสท.จะเป็นคนชี้เพราะมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นสท.จึงเป็นผู้มีคำสั่งดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปเมื่อถามว่าใครจะทำหน้าที่แทนนายชาญนายปกรณ์กล่าวว่าคงเป็นปลัดอบจ.ปทุมธานีซึ่งเป็นข้าราชการประจำอย่างไรก็ตามในรายละเอียดเรื่องนี้อยากให้สอบถามอธิบดีสท.และนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยูโร2024ฝรั่งเศสดวลเบลเยียมฝอยทองบูสโลวีเนียเช็คความพร้อมช่องยิงสดกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 16:55 น.ยูโร2024คืนนี้เดือดแน่เมื่อ2ยักษ์ใหญ่ต้องเจอกันระหว่างฝรั่งเศสกับเบลเยียมส่วนโปรตุเกสบูสโลวีเนียเช็คความพร้อมและช่องถ่ายทอดสดที่นี่ยูโร2024ประจำวันที่1กรกฎาคมรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งมีเตะทั้งหมด2คู่เริ่มต้นด้วยคู่แรกเวลา 23:00 น.ตามเวลาไทยตราไก่ฝรั่งเศสเจอกับปีศาจแดงเบลเยียมที่สนามดุสเซลดอร์ฟอารีนาแมคูสปิลอารีนาเมืองดุสเซลดอร์ฟถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาฝรั่งเศสได้รองแชมป์กลุ่มดีด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ2เก็บไป5คะแนนจากการชนะออสเตรีย 1-0เสมอเนเธอร์แลนด์ 0-0 เสมอโปแลนด์ 1-1 ส่วนเบลเยียมได้รองแชมป์กลุ่ม E ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1เก็บไป4คะแนนจากการแพ้สโลวาเกีย 0-1 ชนะโรมาเนีย 2-0เสมอโรมาเนีย 0-0 คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด75ครั้งฝรั่งเศสชนะ26นัดเสมอกัน19นัดเบลเยียมชนะ30นัดผลล่าสุดเจอกันในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก 2020-21 รอบชิงแชมป์รอบรองชนะเลิศซึ่งเตะกันที่เมืองตูรินของอิตาลีฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะ 3-2 ความพร้อมนัดนี้ฝรั่งเศสต้องเช็คความฟิตอิบราฮิมาโคนาเต้ด้านเบลเยียมต้องเช็คความฟิตอักเซลวิทเซลโทมาเมอร์นิเย่เกมนี้ฝรั่งเศสคงวางหมาก 4-3-1-2 ไมเมนยองชูสคุนเดดาโยอูปาเมกาโนวินเลียมซาลิบาเทโอแอกนองเดสเอ็นโกโลกองเต้ออเรเลียงชูอาเมนีอาเดรียงราบิโออองตวนกรีสมันมาร์กุสตูรามคิลิยันเอ็มบัปเป้ขณะที่เบลเยียมน่าจะใช้แผน 4-3-3 คูณคาสเตลติโมธีกาสตานวาฟาสยันแฟตองเก้นอักทูเทียตยูรีตีเลอร์มันอามาดูโอนาน่าเควินเดอร์บรอยเชเรมีโดกูโรเมลูลูคาคูเลอันโดรตรอสซาร์ดคู่ต่อมาเวลา 2:00 น.เข้าสู่เช้าวันที่2กรกฎาคมตามเวลาไทยฝอยทอง
ปรตุเกสเจอกับสโลวีเนียที่สนามแฟรงก์เฟิร์ตอารีนาดอยช์บังปาร์กเมืองแฟรงก์เฟิร์ตถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3เส้นทางที่ผ่านมาโปรตุเกสได้แชมป์กลุ่ม F ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ2แพ้1เก็บไป6คะแนนจากการชนะสาธารณรัฐเช็ก 2-1 ชนะตุรกี 3-0 แพ้จอร์เจีย 0-2 ส่วนสโลวีเนียได้อันดับ3กลุ่ม C เข้ารอบด้วยโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดด้วยผลงานลงเตะ3นัดเสมอทั้งหมดเก็บไป3คะแนนจากการเสมอเดนมาร์ก 1-1 เสมอเซอร์เบีย 1-1 และเสมออังกฤษ 0-0 คู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองสโลวีเนียเปิดบ้านชนะ 2-0 ความพร้อมนัดนี้โปรตุเกสไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดส่วนสโลวีเนียจะขาดเอริกยานซาติดโทษแบนเกมนี้โปรตุเกสคงวางหมาก 4-2-3-1 ดิโอโกคอสตาชูอัลคันเซโลรูเบนดิอาสเปปนูโนเมนเดสชูอัลปาลินยาวิตินยาแบนาโดซินวาบรูโนแฟนันเดสราฟาเอลเลอาคริสเตียโนโรนัลโดขณะที่สโลวีเนียน่าจะใช้แผน 4-4-2 ยานโอบลับซานคานิชนิกวานยาเดอร์คูซิชยาคาบิโยยูเรบาโคเวสเปต้าสโตยาโนวิชอดัมเกเนสดาเชรินติมีเอลนิกยานมาลาคาอันดราสสโปราเบนยามินเซสโค